สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับกลับมาวันนี้ติดตามเรื่องราวของทีมชาติไทยกันดีกว่าครับรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหลังจากที่ผมเนี่ยเคยพูดถึงความพร้อมในการเตรียมทีมแล้วก็ข่าวสารหลังจากที่มีการเก็บตัวในแคมป์แรกไปแล้วภายใต้การคุมทีมของทางโค้ชยงวรวุฒิศรีมาคะพร้อมกับทางทีมงานแล้วก็มีการบริหารจัดการทีมโดยมาดามแป้งนวลพันธุ์ลำสำัมซึ่งก็จะเป็นผู้จัดการทีมทัวร์นาเมนต์หลักทัวร์นาเมนต์แรก ของบอลชายถ้าไม่นับอาเซียนครับที่จะรออยู่ในช่วงปลายปีนะครับครั้งนั้นเนี่ยผมพูดละเอียดในหลายมิติอยากให้พวกเราย้อนไปดูกันก่อนด้วยนะครับใน EPA ที่346คุณจะเห็นชัดเจนนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับการเตรียมทีมชาติไทยกับโปรแกรมที่มันข้าบเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลลีกในประเทศของบ้านเราซึ่งมันจัดไม่เข้ากับปฏิทินการแข่งขันฟุตบอลลีกของเอเชียเนี่ย มันกระทบอะไรบ้างเราเคยทักท้วงไปแล้วนะครับแต่ก็มีแฟนบอลบางกลุ่มอาจจะไม่เห็นด้วยวันนี้นะครับมันเห็นปัญหาชัดเจนแล้วเรื่องของโปรแกรมการเตะหน้าฝนผมเมื่อเคยบอกไปแล้วว่ามันมีผลไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการเตรียมทีมนักกีฬาแต่มันมีผลว่าในช่วงต้นซีซั่นเนี่ยการเตะในช่วงหน้าฝนของต้นซีซั่นเมื่อนักกีฬาร่างกายไม่พร้อมมันไม่เต็มที่ครับแล้วพอไม่เต็มที่เนี่ยเกมมันไม่สนุก เมื่อเกมไม่สนุกมันมีผลอีกด้านหนึ่งคือมีนักกีฬาบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมไป 2- 3สาคนแล้วนะครับท่นทีผมเช็คมาจากการที่ประสบอุบัติเหตุจากการซ้อมในสนามแล้วลื่นจากภาวะฝนและอีกหนึ่งกรณีคือสนามมันไม่พร้อมใช้งานครับพอแข่งท่ามกลางฝนเนี่ยสนามมันยุ่ยมันเฉื่อยแฉะและบางทีบางสนามต้องซ้อมในสนามแข่งขันจริงมันก็มีโอกาสเจ็บได้จากการที่สนามเนี่ยมันเป็นหลุมเป็นบ่อนี่คือสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจกันนะครับว่าเตะตอนไหน ก็เจอฝนหมดครับแต่อย่างน้อยเนี่ยต้องหลีกในช่วงต้นซีซั่นให้เจอฝนน้อยที่สุดเพื่อให้เขาเก็บตัวปีซีซั่นได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็เข้าเริ่มต้นสุรฤดูการใหม่ในร่างกายที่มันพร้อมและเกมมันจะสนุกมากกว่านี้แต่ว่าในสัปดาห์หลังจากนี้นะครับมันจะดีขึ้นเรื่อยๆฝนจะเริ่มหมดและนักกีฬาร่างกายดีขึ้นชัดเจนนะครับผมบรรยายเกมไทยลีกหลายนัดเห็นเลยว่าจากเกมแรกจนถึงณนะตอนนี้นะครับนัดที่5้าและที่6เนี่ยสปีดเกม นักเตะเริ่มที่จะเล่นเพรสซิ่งกันมากยิ่งขึ้นแล้วจากความพร้อมของร่างกายคราวนี้เรากลับมาที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดกันดีกว่าหลังจากที่มีการประชุมเมื่อวานที่ผ่านมาของทีมงานมาดามแป้งแล้วก็โค้ชโย่งกับสตาฟโคช้ชปรากฏว่าไทยลีกเนี่ยไม่สามารถหยุดลีกให้ได้นะครับเนื่องจากโปรแกรมแข่งภายในประเทศมันแน่นเอียดคำถามคือใครเป็นคนทำโปรแกรมครับก็คือสมาคมกีฬาฟุตบอลนั่นแหละครับรู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่า การวางปฏิทินเตะแบบข้ามปีเหมือนทางฝั่งยุโรปมันจะส่งผลกระทบต่อการเตรียมทีมชาติไทยลงแข่งขันแน่นอนเพราะว่ามันไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาครับลีกประเทศอื่นๆส่วนใหญ่ในละแวกของเราเขาวางโปรแกรมลีกล้อกับโปรแกรมของ a f c ทั้งหมดดังนั้นผลที่จะตามมาซึ่งเราต้องรับให้ได้ก็คือเราจะไม่ได้นักกีฬาตัวหลักที่ต้องการเดินทางไปแข่งขันที่มองโกเลียอย่างแน่นอนเนื่องจากระหว่างนั้นถ้าเกิดสโมสรปล่อยเด็กไปให้กับทีมชาติเขาก็ต้องกระทบกับฟอร์มในลีก ซึ่งตรงนี้ว่ากันไม่ได้นะครับในช่วงที่หายไปเนี่ยมันจะมีโปรแกรมหลีก3นัดพร้อมกับ F อ Cup อีกหนึ่งนัดเพราะหลีกเนี่ยไม่เลื่อนแข่งจะบอกสโมสรว่าไม่รักชาติไม่ยอมปล่อยนักเตะก็ไม่ได้เพราะสุดท้ายนักเตะเป็นสมบัติของสโมสรอ,อยู่แล้วและมันก็ไม่ผิดด้วยครับเพราะว่าชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรายการนี้มาได้ตรงตามปฏิทินฟี ف าเดย์ทำให้สโมสรก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ปล่อยนักเตะได้เหมือนกันถ้าที่ผมเช็คมาครับมีการส่งหนังสือขอตัวนักเตะไปแล้ว แต่ละสะโมสรเนี่ยรวม28คนก่อนจะตัดตัวให้เหลือ23คนสุดท้ายหรือบางคนอาจจะถอนตัวจากอาการบาดเจ็บในช่วงของสุดท้ายตีไปตีมาเนี่ยนะครับหักลบกลบนี่อาจจะเหลือพอดีพอดีหรืออาจจะเหลือมากกว่าสักหน่อยหนึ่งแล้วทีมงานอาจจะหอบพิ้วไปเพื่อเอาไปเปลี่ยนแปลงรายชื่อในช่วงของสุดท้ายแต่ยังคงต้องรอการตอบกลับว่า สโมสรแต่ละทีมจะให้นักเตะคนไหนไปเล่นให้กับทีมชาติได้บ้างแต่ที่ผมสืบทราบมาครับไล่ตั้งแต่ชมบุรีเอฟซที่อยู่ในขายติดทีมอยู่23มากถึง11คนก็ชัวร์แล้วนะครับไม่สามารถปล่อยตัวกฤษดาการแมนกับฉัดมงคลเรืองธนโรอได้แน่นอนเพราะเป็นตัวหลักอย่างที่เราเห็นกันส1คนแรกเลยนอกจากนี้เจ้าหนึ่งชานารงค์พรมศรีแก้วที่ชมบุรีปล่อยให้กับอูดดโอนอาดาเบทีมในดิวิชั่น4ของประเทศสเปนยืมตัวไปใช้งานซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ตัวหลักเทียร์หนึ่งแน่นอนก็มาไม่ได้นะครับ และก็มีสิทธิโชคพาโสที่ค้าแข่งอยู่กับเอฟซีรีลกิลในเจลีก2คนนี้ก็มาไม่ได้เหมือนกันต่อกันที่เมืองทองสกุลชัยแสงโทโพที่ถูกปล่อยตัวไปให้กับกเกษตรศาสตร์ในไทยลีก2ใช้งานก็ต้องลุ้นว่านาคามรากฏจะปล่อยหรือเปล่าเพราะว่าถึงแม้เขาอาจจะไม่ใช่ตัวจริงแต่ก็มีโอกาสลงสนามอยู่บ้างอีกคนที่น่าสนใจก็คือกรวิททาสากองหน้าตัวสำรองของ,ของกิเลนพยองล่าสุดก็เพิ่งจะลงเล่น ในช่วงท้ายเกมกับการท่าเรือและต้องวัดใจมาริโอยูรอฟสกี้ในช่วงโค้ชสุดท้ายก่อนเดินทางได้ว่าจะปล่อยหรือเปล่าขณะที่บุรีรัมมีนักเตะอยู่ในขาย3ามคนก็คือสุบรรณเมือนตาและก็ผู้ตัาประตูอย่างนพพลละครพลไอตรงเนี้ยผมว่าอาจจะปล่อยยากสุบรรณเนี่ยเป็นกองหน้าล่าสุดเนี่ยมีอาการบาดเจ็บจากเกมแบงคอกแล้วกเกมกับประจวบก็ยังไม่ได้ลงเล่นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับล่าสุดกองหน้าตัวบนต่างชาติอย่างไมค์คอนยังไม่ค่อยสมบูรณ์สุปชัยใจเด็ด ที่ยิกในเกมล่าสุดกับประจวบก็ได้มาเจ็บอีกผมว่าสุพนัทต้องอยู่ในช้อยของการเก็บไว้ดังนั้นเจ้าแบงค์ต้องอยู่ช่วยทีมในเกมหลีกแน่นอนนะครับเนื่องจากแดนบนของประสาทสายฟ้ามีปัญหาแน่ส่วนประตูอย่างนพพลและคอนพลถึงแม้จะเป็นมือ2ของสีวรักษ์เทศสูงเนินแต่ก็ต้องเก็บไว้สมมติสิวรักษ์เจ็บขึ้นมาแล้วใครจะลงเฝ้าเสาแทนคราวนี้คนที่อาจจะมีโอกาสไปได้ก็คืออิเฟานดอล่ อาจจะพอมีลุ้นนะครับเนื่องจากว่าตำแหน่งแบ็กซ้ายที่เขาลงเล่นในเกมแรกเป็นตัวจริงเนี่ยหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงและบุรีรัมก็มาใช้ปียพลผ่านิชกุลลงเล่นต่อเนื่องไปแล้วเดี๋ยวต้องลุ้นนะครับว่าในลายของอีราฟานมีความเป็นไปได้หรือเลปล่าส่วนการท่าเรือ ที่อยู่ในโผคนเดียวติดอยู่23ก็คือจัดตุรพัฒน์รธรรมซึ่งผมคิดว่าพอลุ้นไหวนะครับเนื่องจากเกมล่าสุดหลังจากที่เจ้าแม็กเนี่ยโดนใบแดงในเกมกับสุพรรณและก็ติดโทษแบนทั้งฝั่งการท่าเรือมีการขยับฟิลิปโรเลอร์มาเล่นแบ็กซ้ายแทนในเกมเจอเมืองทองแล้วก็มีทิตาทศอ,อักษรส,สีที่ลงมาเป็นตัวสำรองในเกมนั้นด้วยแต่สุดท้ายต้องมาลุ้นกันในช่วงอีกประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์น่นะครับสมมุติตัวหลักของสิงเจ้าท่าดันเจ็บขึ้นมาโอกาสไม่ปล่อยก็มีแต่ถ้าเกิดว่าสมบูรณ์นะครับมีฟิลป มีทิตาอรผมเชื่อว่าการท่าเรือน่าจะปล่อยและอีกหนึ่งจอมทัพสําคัญอย่างเอกนิตปัญญาของเชียงรายอยู่ในเต็ดอันนี้ก็ปล่อยไม่ได้แน่นอนนะครับถ้าเกิดโปรแกรมหลีกไม่หยุดเพราะว่าเชียงรายขนาดทีมไม่ใหญ่ครับและมีสควอตทีมตัวสำรองเนี่ยเป็นผู้เล่นชุดเดิมเเอกนิต ก็เป็นตัวจริงบ้างเป็นสำรองบ้างแต่ยังไงลงเล่นมีชื่อทุกเกมอยู่แล้วฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจและผมคิดว่าคงจะไม่ต่อว่าการตัดสินใจไม่หยุดหลีกครั้งนี้ของสมาคมแล้วครับเพราะมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยอยากเล่าให้พวกเราฟังในฐานะแฟนบอลว่ายังไงต้องส่งกําลังใจและต้องเข้าใจมากขึ้นแล้วนะครับเชียร์ทุกคนที่จะมีโอกาสไปรับใช้ทีมชาติในครั้งนี้ให้ช่วยกันทําผลงานให้ดีที่สุดเพื่อให้เราผ่านเข้าไปรอบสุดท้ายก่อนน่าจะดีที่สุดแต่ถ้าเกิดเราพลาดเป้าดันตกรอบคัดเลือกขึ้นมา อันนี้แหละครับแผลใหญ่ที่ต้องมาคุยกันอีกแล้วเพื่อหาทางออกในการจัดโปรแกรมหลีกในประเทศกันใหม่เลยเพราะถ้าเกิดกระแสทีมชาติชุดนี้มันตกรอบขึ้นมาแรงกดดันมันจะส่งต่อไปถึงทีมชาติชุดใหญ่แน่นอนที่จะลงแข่งในอาเซียนคัพอย่างปฏิเสธไม่ได้เพราะก็มีเงื่อนไขาการเตรียมท,มทีมที่ไม่ได้แตกต่างกันเลยแม้วา่าที่ผมทราบมาเนี่ยอาจจะมีการหยุดหลีกในช่วงนั้นเพื่อให้ทีมชาติชุดใหญ่ได้มีเวลาในการฝึกซ้อมและก็เตรียมทีมมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงๆก็น่าเสียดายนะครับชุดใหญ่หยุดได้ แต่ว่ายู23เนี่ยหยุดไม่ได้ซึ่งสมาคมเนี่ยผมว่าถ้าจะเลือกโฟกัสเพียงแค่ทีมชาติชุดใหญ่อย่างเดียวโดยที่ไม่แบ่งความสําคัญมาให้กับทีมชาติชุดอื่นบ้างอันเนี้ยผมว่ามันไม่ใช่การทํางานในระยะยาวเพื่อสร้างทีมไปใช้งานในอนาคตเยาวชนทุกรุ่นคือนักเตะที่มีมูลค่า กับทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยละกันเพราะนี่คือหนึ่งสิ่งที่ผมพยายามสะท้อนมาตลอดนะครับว่าทีมชาติทุกชุดมันสําคัญหมดถึงแม้ว่าชุดใหญ่จะมีมูลค่าสูงสุดแต่อย่าลืมนะครับเด็กทุกคนที่เล่นเยาวชนมาวันหนึ่งก็จะมีมูลค่าในทีมชาติชุดใหญ่อยู่แล้วส่วนกําหนดการเดินทางหลังจบโปรแกรมไทยลีกนัดที่8ของฤด,ดูกาลวันเสาร์ที่16และก็อาทิตย์ที่17ตุลาคมก็จะบินวันจันทร์ที่18ตุลาคมทันทีด้วยสายการบินเหมาลำ ตรงไปที่มองโกเลียครับเป็นดิเรกไฟท์ตามที่มาดามแป้งได้ประสานงานเอาไว้แล้วก็แข่งเสร็จจะเดินทางกลับมาไทยวันที่1พฤศจิกายนและเข้ากักตัวก่อนส่งนักเตะคืนสู่ต้นสังกัดต่อไปคราวนี้เราต้องมาลุ้นนะครับให้นักเตะ28คนที่ขอตัวไปไม่มีใครบาดเจ็บเพิ่มเติม,มจะได้ตัวนักกีฬาที่พร้อมที่สุดเท่าที่จะทําได้ในสถานการณ์แบบนี้ไปแข่งขันซึ่งตอนนี้ ผมยังไม่เห็นรายชื่อทั้งหมดว่ามีใครกันบ้างแต่เดี๋ยวจะพยายามไปสืบมาในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับแล้วค่อยมาวิเคราะห์กันว่าสภาพทีมของเรามันเป็นอย่างไรมันมีลุ้นมากน้อยขนาดไหนแต่ผมเชื่อบ้านนะครับในการแข่งขันของสายเราที่มีมาเลเซียมีลาวและมีมองโกเลียเนี่ยเราน่าจะเอาตัวรอดได้อยู่ที่ว่าจะประทับใจหรือเปล่าเท่านั้นเองสําหรับฟอร์มการเล่นที่แฟนบอลทั้งประเทศก็เฝ้ารอดูอยู่เหมือนกันเอาจริงๆนะครับเรื่องของการบรหิหารจัดการทีมอาหารการกินที่พักหลับนอนผมไม่ห่วงเลย พอทราบว่ามาดามแป้งมาดูตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าฟุตบอลโลกหญิงรอบสุดท้ายก็ผ่านมาแล้ว2สมัยอันนี้ถือว่าเรื่องเล็กมากแต่ทั้งหมดเนี่ยมันคือปัจจัยนอกสนามครับปัใจจัยในสนามนี่แหละสำคัญกว่าว่าจะทํายังไงให้ทุกคนได้มีเวลาซ้อมร่วมกันมากขึ้นเมื่อไปถึงที่นั่นซึ่งเราก็มีเครื่องบินดเลักไฟไปแล้วได้พักผ่อนเต็มที่ได้ซ้อมมากขึ้นส่วนหนึง่งเรื่องสภาพอากาศค่อนข้างจะหนาวผมเชื่อว่าเขาก็คงเตรียมการเอาไว้แล้วนะครับทำยังไงเพื่อให้นักเตะสมบูรณ์ที่สุดและไม่เป็นไข้ เมื่อเดินทางไปถึงที่นั่นอันนี้ก็สาคัญเหมือนกันเพราะมันไม่ได้มีแค่เรื่องของไข้อย่างเดียวมันมีเรื่องของมาตรการโควิดด้วยก็เป็นอะไรที่เราเนี่ยไม่คุ้นเคยสําหรับนักเตะไทยที่โอกาสบางคนเนี่ยเพิ่งจะติดทีมชาติเป็นครั้งแรกแน่นอนนะครับและเดินทางไปต่างประเทศเป็นครั้งแรกๆซึ่งมองโกเลียเนี่ยอย่างที่ผมถามนักเตะหลายๆคนที่เขาเคยไปเนี่ยเขาบอกว่าโอ้อาหารการกินเนี่ยก็ลําบากเหมือนกันนะครับคือมันไม่ถูกปากเรามันเป็นอาหารที่รสชาติอาจจะไม่ใช่รสชาติของไทยซึ่ง จริงๆแล้วมันมีนะครับมันมีครัวไทยแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คนไทยทําก็ต้องไปสืบกันดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็สภาพอากาศเนี่ยคือมันหนาวติดลบแบบนี้เนี่ยเราเล่นถ้าไม่คุ้นชินกับการเดินทางไปปรับตัวลงหน้าก็จะมีปัญหาแน่นอนถามว่าใครได้เปรียบที่สุดชั่วโมงนี้ก็ต้องเป็นมองโกเลียนะครับแต่ว่าด้วยศักยภาพนักเตะตัวต่อต,ต,ตัวของเราเนี่ยนะครับจริงๆถ้าไปฟูลทีมเราสมบูรณ์กว่าคนอื่นเราเป็นรองเพียงแค่การเตรียมทีมคือไม่ค่อยได้ซ้อมแต่วันนี้เราเลือกครับ เราเลือกแล้วว่าเราจะไม่หยุดหลีและทําให้ทีมชาติเนี่ยมันอ่อนกําลังลงแต่ในเมื่อเป็นคนเชียร์ก็ต้องเล่าให้ฟังจะได้เข้าใจสถานการณ์นะครับว่าถ้าผลการแข่งขันมันออกมาเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเราถึงได้นักเตะที่ไม่ใช่ชุดสมบูรณ์ที่สุดไปแต่ก็ต้องให้เกียรติคนที่ไปด้วยนะครับเด็กหลายคนที่ผมทราบมาบางคนเนี่ยทราบแล้วนะครับว่าตัวเองจะต้องอยู่ในรายชื่อชุดนี้เดินทางไปแข่งขันที่มองโกเลียเขาก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองเพราะบางคนเนี่ย ไม่ใช่ตัวหลักในการลงเล่นกับสโมอสสน,นะช่วงเวลานั้นพอดีมันก็เลยทําให้เราอาจจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้เหมือนกันในการที่จะเห็นเด็กหลายคนก้าวขึ้นมาติดทีมชาติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลการแข่งขันในสนามเป็นเครื่องพิสูจน์ครับถ้าเราผ่านเข้ารอบทุกอย่างจบแต่จริงก็ไม่อยากให้ทิ้งไว้เพียงแค่บอลชนะทุกอย่างจบนะครับอยากให้เอาปัญหาตรงนั้นเนี่ยมาพูดคุยแล้วก็มองถึงการปรับแผนในระยะยาวต่อไปในอนาคตหลังจากนี้ด้วยนะครับและอีกหนึ่งเรื่องสาคัญก็คือเรื่องของ การตรวจโควิดนี่แหละครับหลังจากนี้การเดินทางเข้าแต่ละประเทศอย่างมองโกเลียนเนี่ยผมทราบมานะครับคือถ้าฉีดวัคซีนเข็มเดียวเขาก็จะให้ไปกักตัวที่นั่น10วันก่อนจะมีโปรแกรมแข่งซึ่งเราทําไม่ได้เพราะเราเดินทางไป18เนี่ยระยะเวลาในการแข่งขารวมกันเนี่ยมันเต็มที่ก็ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆว่าถ้าเราจเจานักกีฬาที่ฉีดเข็มเดียวไปเราเอาไปไม่ได้แล้วนะครับซึ่งณวันนี้ยังมีนักกีฬาหลายคนที่ฉีดวัคซีนเพียงแค่เข็มเดียว ส่วนคนที่ชีสเข็มเนี่ยอันนี้เข้าสบายก็ผ่านไปเราก็ต้องมาดูเงื่อนไขนี่การเตรียมทีมตรงนี้ไม่ได้ง่ายผมเล่าให้ฟังไม่ใช่อยากเอาปัญหามาพูดให้ฟังและให้พวกเราเครียดแต่อยากให้พวกเราเข้าใจปัญหาว่าวันนี้เราเผชิญกับอะไรบ้างกับการเตรียมทีมไปแข่งขันทีมชาติซึ่งโปรแกรมลีมันไม่ได้เอื้อให้การแข่งขันทีมชาติเกิดประสิทธิภาพ อย่างสูงสุดก็ฝากเอาไว้ให้คิดเหมือนกันนะครับหลังจากนี้ขอให้ผลงานทีมชาติดีเพราะเราเป็นคนเชียเราอยากให้กระแสมันดีเพื่อส่งต่อมาถึงฟุตบอลลีและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้2ช่องทางนะครับ YouTube กด s u b s c r i b e พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราเมื่อทราบรายชื่อนะักเตะคร่าวๆเดี๋ยวผมจะไปลองสืบดูนะครับจะลองมาจัดชุดดูว่ายู3่ชุดนี้ที่ตัวหลักขาดหายไป ไหวหรือไม่ไหวหน่าชมน่าเชีย์ขนาดไหนรอนะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ